ต่อกันที่ความคล,คลืบหน้านะของโครงการไทยนิยมยั่งยืนค่ะล่าสุดนะคะทางกระทรวงมหาดไทยใช้มือถือค่ะรายงานผลการลงพื้นที่แบบเรียลไทม์เลยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนะคะโดยล่าสุดมีพี่น้องประชาชนมาร่วมทำประชาคมกันแล้วกว่า2ล้าน8แสนคนค่ะ นายบุญธรรมเลิศสุขีเกษมนะคะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนเปิดเผยค่ะว่าทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศระดับตำบลจำนวนกว่า7,600ทีมได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อทำประชาคมหมู่บ้านชุมชนในทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครรวบรวมเอาสภาพปัญหาและความต้องการมาวิเคราะห์สังเคราะห์ ในการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของพี่น้องประชาชนโดยท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวค่ะว่ามอบหมายให้ศูนย์สารสนเทศกรมการปกครองพัฒนาโปรแกรมรายงานผลไทยนิยมยั่งยืนแบบเรียลไทม์ให้ทีมตำบลบันทึกผลการลงพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์ได้ทันทีโดยใช้สมาร์ทโฟนเข้าโปรแกรมโปรแกรมนะคะที่มีชื่อว่ารายงานผลไทยนิยมยั่งยืนบันทึกข้อมูลพร้อมภาพถ่ายเข้าระบบ ทำให้สามารถทราบผลการปฏิบัติงานของทีมขับเคลื่อนระดับตำบลได้ทันทีค่ะและเมื่อได้ปัญหาความต้องการมาแล้วทีมขับเคลื่อนระดับตำบลก็จะบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านชุมชนก่อนที่จะส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบันทึกเข้าระบบปัญหาความต้องการเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่อไปสำหรับการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนระดับตำบลก็ต่อเนื่องเป็นวันที่10แล้วนะคะ มีทีมขับเคลื่อนระดับตำบลได้ลงพื้นที่ไปแล้วกว่า24,000ชุมชนแล้วก็มีพี่น้องประชาชนร่วมทำประชาคมแล้วกว่า2.8นแสนคนค่ะ